โอเคสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา10โมงเช้านะครับผม10นาฬิกานะผมก็มาอยู่ที่ปกสนะครับหนองคายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าที่ปกสหนองคายณเวลานี้มีรถไปที่ไหนบ้างนะครับโอเคนะฮะก็เริ่มต้นกันที่ดูในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะครับผมแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเชิดชัยทัวร์นะครับมีป้ายเขียนไว้ครับมีรอบเวลา 19:30 นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดตั้งโต๊ะนะครับมาซื้อตั๋วได้จากตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถที่จะไปอุดรขอนแก่นภูเก็ตหนองคายแล้วก็โคราชนะครับผมโอเคไปดูจุดต่อไปครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นบริษัทชานทัวร์นะครับผมรถที่เดินทัวร์ครับหนองคายกรุงเทพนะก็จะเป็นรถคันนี้นะหนองคายกรุงเทพนะครับนี่ก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นบริษัทสีมงคลขนส่งนะครับผมหนองคายแม่สายหนองคายกาญจนบุรีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนครชัยแอร์นะครับรถนครชัยแอร์กรุงเทพหนองคายเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมบริษัทสีมงคลนะครับตรงนี้ก็จะมีไปโคราชปากช่องสระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับผมตรงนี้นะเป็นป้ายเก่าเขียนรายละเอียดเอาไว้นะครับบึงการอุดรของแก่นวิษณุโลกแม่พยาวเชียงรายแม่สายนะครับผมมาดูตักคันถัดไปนะครับนี่นครชัยแอร์เนาะโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นของไซภูมิตรงเจริญขนส่งนะครับผมเป็นรถตู้เนาะก็จะมีหนองคายชัยภูมินะครับเนี่ยเที่ยวเวลาก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะรับหนองคายกรุงเทพโคราชสระบุรีนะครับผมข้างบนเลยเข้าไปแล้วก็ลองดูนะครับผมข้อมูลอัปเดตล่าสุดปี2024นะครับผมโอเคนะครับดูกันต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะสระบุรีโคราชนะครับผมก็มาทางนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกองผู้โดยสารนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดตำหน่ายตั๋วของอีกฝั่งหนึ่งนะหนองคายอุบลราชธานีนะครับผ่านอุดรขอนแก่นมาสุรคามร้อยเอ็ดยโสนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นตารางเดินรถนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี2024นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนองคายกรุงเทพเหมือนกันนะครับผมอุดรขอนแก่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนเดียวกันนะครับจากบขส.ที่นี่นะโอเคนี่ก็รถของบขส.นะครับผมก็อีกตู้นึงนะครับอันนี้เชิดชัยทัวร์นะครับผมนะครับเบอร์สอบถามอะไรก็อยู่ด้านบนนะเหมือนกันครับหนองคายกรุงเทพนะครับผมเรามาดูรถที่จอดอยู่ฝั่งนี้กันบ้างนะครับในช่วงเวลานี้มีรถอะไรบ้างนะจะมีรถตู้นะครับหนองคายบึงการนะครับผมหนองคายบึงการนี่ก็จะผ่านโพธิสัยนะครับผมแล้วก็บึงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับผมมาดูเรื่อยๆนะกันนะครับอันนี้ผ่านตรงเจริญโพธิสัยด้วยแล้วก็ผ่านรัตนาวาปีตามคาดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุบลยโสร้อยเอ็ดผ่านราคาขอนแก่นอุดรนะครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนองคายศรีกายโพธิสัยนะครับคันนี้ก็มีหนองคายหนองบัวลำพูด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนประจำจุดอยู่นะแต่มีป้ายที่บอกข้อมูลเวลาก็ลองหยุดภาพดูกันนะครับส่วนตรงโน้นจะเป็นรถที่จอดพักอยู่นะครับผมมาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบึงการบ้านแพง
นครพนมนะครับซึ่งเป็นรถที่ตรงนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นอุดรธานีหนองคายนะครับผมซึ่งผมก็มากับรถตู้สายนี้นะครับเดินทางมาที่หนองคายนะเดี๋ยวมาดูที่จุดจำหน่ายตั๋วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาย224อุดรธานีบ้านแพงนครพนมนะรถจอดหน้าซินทันด้วยนะครับผมผ่านหนองคายโพนิสายรัตนาวาปีปากคาดบึงการบึงคร้าบ้านแพงท่าอุเทนนะครับผมก็เป็นรถที่เอาไว้เวลาเราจะไปเที่ยวที่บึงการนะครับแล้วก็มีรถไปที่บ้านแพงด้วยนะตรงนั้นใกล้ๆกันก็จะมีอุทยานแห่งชาตินะครับที่เราสามารถต่อรถไปเที่ยวได้นะครับผมโอเคบรรยากาศปี2024นะครับย้ำอีกทีนะที่นี่มีรถโดยสารครบทุกชนิดนะครับผมมีสกายแล็บก็มีนะฮะรถแท็กซี่ก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครบนะฮะสามารถที่จะมาเที่ยวได้ง่ายๆนะครับผมโอเคนี่นะก็จะเป็นรถท่าบ่อหนองคายนะครับไปอำเภอท่าบ่อนะครับซึ่งจากอำเภอท่าบ่อเราสามารถที่จะหารถต่อไปที่อำเภอสังคมได้นะครับผมไปถึงเชียงใหม่ได้นะฮะโอเครถหลวงกันได้เลยนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นรถหนองคายปากคาดนะครับผมทายสีจอยรัตนาวาปีปากคาดนะครับผมที่กำลังเข้ามาก็จะเป็นอุบลราชธานีหนองคายนี่